This we cannot get in the botanic, right? In the herbal. It's raining, we are not going yet. Yeah. We got hit, but Dambula also cannot climb. We take for lunch. Yeah. After that, we can go to the okay. You see the weather? The weather. Okay, maybe I speak a little bit more. Yes, can. Can you turn on? สวัสดีครั้งหนึ่งยามฝนตกหนักวันนี้ชุ่มฉ่ำเลยหลังจากที่ได้กราบมาเที่ยวแก้วแล้วเนี่ยรู้สึกจะชุ่มฉ่ำเลยนะน่าจะแวะสวนพฤกษชาติไม่ได้แล้วล่ะแล้วก็ขึ้นถ้ำน่าจะไม่สะดวกอาจจะต้องเปลี่ยนทิศตรงไปทานข้าวที่ดัมบูล่าก่อนหลังจากทานข้าวที่ดัมบูล่าแล้วก็คงต้องตีตรงไปที่อนุราธปุระดัมบูล่าหรือถ้ำดัมบูล่าก็ค่อยกลับมาลงวันหลังดูท่าทางน่าจะเป็นอย่างนั้นแล้วเราคงจะตกหนักทั้งวันวันนี้เมื่อกี้เห็นต้นมะพร้าวพวกต้นตาลต้นอะไรต้นหมากไม่ใช่ต้นตาลต้นหมากต้นมะพร้าวจะเห็นมีต้นพริกไทยขึ้นเต็มไปหมดเลยคุณทิพย์วันหลับหรือยังหลับค่ะจ้าเรียกว่าหลับไปแล้วมาทะเลเขาก็เลยนะครับพอดีจะแจ้งข่าวแจ้งข่าวว่าถ้าฝนตกหนักอย่างนี้เราคงจะลงสวนพืชชาติไม่ได้แล้วก็ขึ้นถ้ำดัมบูล่าก็น่าจะไม่สะดวกอาจจะไปทานข้าวที่เราจะไปทานข้าวที่ดัมบูล่าเสร็จแล้วตีตรงไปที่อนุราธปุระส่วนถ้ำดัมบูล่าค่อยมาแวะในวันหลังวันสุดท้ายสบายสบายไม่ห่วงกับการฮะไม่ห่วงตัวเองหรอกกลัวคนขับรถจะกลัวหรือเปล่าอ๋อก็เท่าเดิมนั่นแหละเพียงแต่ว่าถ้าเราแวะสวนพฤกษชาติเขาก็ได้พักนานหน่อยเท่านั้นเองแต่ว่าปกติก็ต้องขับเท่าเดิมนั่นแหละอ
ียงแต่แจ้งให้ทราบแล้วก็อาจจะต้องปรับเปลี่ยนโปรแกรมบางจังหวะเพื่อให้สะดวกกับบุคคลนะแล้วก็แจ้งให้ทราบตามนี้ก่อนแล้วก็นั่งดูฝนต่อไปจนกว่าจะได้เวลาอาหารซึ่งช่วงนี้ถ้าดูนาฬิกาในโทรศัพท์น่าจะตอนนี้เพิ่ง 10:51 นาทีCharmed your clock is what time now? 10:51, is it? Yes, correct. Okay, this one is work. Oh, that clock over there. Thank you. ตอนนี้10:52นาทีถ้าดูจังหวะว่าถ้าไปถึงถ้ำดัมบูล่าฝนไม่ตกเราก็ได้ขึ้นไปเยี่ยมชมถ้ำดัมบูล่าซึ่งมีพระพุทธรูปที่สำคัญในถ้ำซึ่งถ้ำนี้จะมีพุทธลักษณะหรือมีประวัติความเป็นมาหลายสมัยประมาณ3ยุค3สมัยเหมือนกับถ้ำที่อาชันต้าเอลโลรามีการแกะหลายยุคหลายสมัยด้วยกันอย่างถ้ำที่ดัมบูล่าเนี่ยบางถ้ำบางกลุ่มถ้ำก็จะมีอายุประมาณ700ปีบางถ้ำก็จะมีอายุประมาณ300ปีอย่างนี้ทุกท่านเพราะว่าคงจะแบ่งเป็นหลายยุคที่มีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับส่วนของพระพุทธศาสนาทั้งนั้นแล้วก็เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ในทางพระพุทธศาสนาอย่างที่ชาวศรีลังกาเราได้คุยกันในบางส่วนในตัวเมืองโคลัมโบว่าชาวศรีลังกานั้นเจอมรสุมเหมือนกับว่าเป็นไข่มุกของอันดามันเลยใครมาก็อยากจะได้เอาไว้เป็นเครื่องประดับตั้งแต่โปรตุเกสพูดแบบภาษาไทยเราเรียกว่าโปรตุเกสถ้าเรียกแบบฝรั่งก็เรียกว่าโปรตุเกสหรือโปรตุเกสอย่างเงี้ยซึ่งเป็นนักล่าอาณานิคมใหม่ๆรุ่นแรกๆต่อมาก็ฮอลันดาสเปนต่อมาก็ล่าสุดก็คืออังกฤษพอมาเห็นเกาะลังกาก็มีความรู้สึกเสมือนกับเป็นเพชรเม็ดงามของอันดามันแต่ละชาติที่มาก็อยากจะได้เป็นหัวแก้วหัวแหวนหัวสร้อยในที่สุดก็เลยต้องมาบีบต้องมาข่มขู่ต้องมาทำทุกอย่างเพื่อให้ได้เป็นของตัวเองโดยคนในสมัยนั้นยังไม่มีความรู้สึกรู้สาว่าแต่ละประเทศนั้นเขามีความรู้สึกยังไงความคิดยังไงคิดแค่อยากจะได้ว่าเอาเป็นของตัวเหมือนกับประเทศไทยของเราตอนนี้เขาบอกว่าแม่พระธรณีเนี่ยถูกย่ำยีปีแล้วปีเล่าครั้งแล้วครั้งเล่าเพราะว่าคนไทยสมัยก่อนอยู่กับแม่พระธรณีอย่างทนุถนอมอยู่อย่างรู้พระคุณสำนึกในพระคุณตอนนี้คนไทยโดยส่วนใหญ่ที่ทำกสิกรรมก็ขาดองค์ความรู้ขาดจิตสำนึกขาดคุณธรรมขาดความกตัญญูกตเวทีแต่ก่อนเรามีควายเรามีวัวเราก็เลี้ยงวัวเลี้ยงควายเมื่อหญ้ามันเยอะตอนนี้ไม่เอาแล้วไม่มีวัวไม่มีควายวัวควายถูกขายเรียบเหลือก็น้อยยามันเยอะก็มีคนเสนอเอายาฆ่าหญ้ามาก็เอาลงเข้าไปพอลงฆ่าหญ้าแล้วนอกจากหญ้าแล้วพืชพันธุ์ธัญญาหารหรือพวกสัตว์มีชีวิตต
บเขียดในไร่ในนาปลูกปลาในไร่ในนาก็พลอยเดือดร้อนไปด้วยโดยไม่มีองค์ความรู้ว่าการที่ยาฆ่าหญ้าลงไปหนึ่งสารเคมีลงไปในนาหนึ่งหรือพวกพาราควอดพวกอะไรที่เป็นยาฆ่าแมลงลงไปเนี่ยไม่ได้ฆ่าเฉพาะหญ้าไม่ได้ฆ่าเฉพาะแมลงพอปล่อยลงไปแล้วสารตกค้างเหล่านั้นก็กลับมาฆ่าตัวเองอีกสารพัดโรคสารพัดเคมีสารพัดพิษก็สนองกลับคืนมาหาตัวในที่สุดก็อย่างที่เราได้ยินได้ฟังว่าชาวนาชาวไร่นั้นโดยเฉพาะปัจจุบันนี้ทุกอย่างขึ้นอยู่กับแล้วแต่ว่าโลกตะวันตกเขาจะเสนออะไรมาโอ้คุณไม่ต้องการหญ้าใช่ไหมเอายาฆ่าหญ้าไปเขาก็ทำสนองให้บอกกับคนที่มีอำนาจในบ้านในเมืองมันได้ผลประโยชน์มีโอกาสที่จะมีส่วนมีเอี่ยวก็เอาแต่โดยไม่ได้ศึกษาไม่ได้คำนึงว่าผลข้างเคียงที่จะเกิดขึ้นกับเกษตรกรกับผืนดินท้องไร่ท้องนาระบบเกษตรกรรมในบ้านเราก็ค่าครองชีพสูงค่าใช้จ่ายสูงทำตามมาขายไปกว่าจะได้ทำทั้งปีพอขายไปขายมาปรากฏกำไรไม่กี่สตางค์เพราะว่าต้นทุนไปอยู่ที่ยาฆ่าหญ้าต้นทุนไปอยู่ที่ยาฆ่าแมลงต้นทุนไปอยู่ที่ปุ๋ยต้นทุนไปอยู่ที่รถเกี่ยวหรือเครื่องจับเครื่องกลซึ่งตรงกันข้ามกับสมัยก่อนเรามีวัวเรามีควายไถเสร็จเราก็ปล่อยมันกินหญ้าไปกินหญ้าไปมันถ่ายออกมาก็เป็นมูลเป็นปุ๋ยอันนี้ไม่นับพวกน้ำมันหรือเครื่องจับเครื่องกลอะไรต่างๆค่าใช้จ่ายมันก็สูงตอนนี้เท่าที่ได้ข่าวมาผืนดิน1ใน3ของชาวนาไปตกไปอยู่ในธนาคารธ.ก.ส.ซึ่งควรจะเป็นธนาคารที่ช่วยเหลือเกษตรกรแต่ว่าช่วยเก็บที่ดินไปไว้ในธนาคารหมดเมื่อชาวไร่ชาวนาไม่มีปัญญาที่จะถ่ายคืนจะถอนคืนก็มีบริษัทต่างชาติเข้ามาเพื่อตั้งเป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์เอาเงินจากต่างประเทศเข้ามาแล้วก็ซื้อในราคาที่ถูกซื้อแล้วไม่ต้องเสียดอกเบี้ยให้กับรัฐบาลไม่ต้องเสียค่าโอนไม่ต้องเสียอะไรทั้งนั้นอันนี้เป็นระบบที่เริ่มมีขึ้นในบ้านเรา1ใน3คือพื้นดินทั้งหมดในประเทศไทย1ใน3ที่เป็นภาคเกษตรกรต้องเอาไปแขวนไว้กับธนาคารเพื่อการเกษตรตอนนี้ไม่ต้องไปพูดถึงว่าจะไปแข่งกับเวียดนามไม่ต้องไปพูดถึงว่าจะไปแข่งกับลาวกับเขมรตอนนี้แค่เอาตัวให้รอดก็ยังจะยากแล้วอันนี้น่าจะเป็นด้วยระบบของการบริหารต้องมีอะไรผิดพลาดแต่ว่าคนไทยมีอยู่อย่างหนึ่งว่าถ้าผิดฉันไม่รับแต่ถ้าถูกก็ฉันรับคือรับชอบแต่ไม่รับผิดค่อนข้างจะเยอะกว่าเพราะฉะนั้นระบบตรงนี้เราก็น่าจะเป็นชะตากรรมร่วมกันยิ่งคนจำนวนมากที่มีเงินมีทองก็จะไปลงไว้ที่ดินที่ไร่ที่นาพอลงที่ดินที่ไร่ที่นาแล้วก็ปล่อยรกร้างว่างเปล่าไว้ไม่สามารถที่จะทำประโยชน์อะไรได้ซึ่งด้วยไม่มีความรู้และไม่มีความสามารถแล้วก็ไม่มีแนวความคิดว่าจะเอาผืนดินเท่านั้นมาทำอะไรรอแต่ว่ามันจะขึ้นเมื่อไหร่และจะขายได้เมื่อไหร่ไม่ได้คิดว่าผืนดินที่มันกรอบอยู่มีแต่วัชพืชแต่ไม่มีต้นไม้ไม่มีอะไรที่จะทำให้เกิดมรรคเกิดผลหรือให้เกิดเป็นกำไรในภายภาคข้างหน้าตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ว่า
ปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกหรือที่เรียกว่าปลูก3อย่างกำไรหรือว่าได้กำไร7อย่างอย่างนี้เป็นต้นซึ่งหลายคนที่มีที่ก็ไม่ได้คิดถึงที่จะใช้ประโยชน์ตรงส่วนนี้จึงทำให้ประเทศไทยอย่าว่าจะไปแข่งกับประเทศเพื่อนบ้านเลยเอาตัวให้รอดก็ยังยากบวกกับเกษตรกรที่ไม่มีองค์ความรู้เพราะว่าส่วนใหญ่เมื่อส่งลูกไปเรียนก็บอกให้เป็นเจ้าคนนายคนให้ไปเป็นทำงานอยู่ในเมืองหมดให้ไปเป็นลูกจ้างเขาให้ไปเป็นพนักงานของเขาให้ไปรับใช้เขาบอกว่าอย่าเป็นเลยลูกชาวไร่ชาวนามันลำบากอย่างนั้นอย่างนี้ตอนนี้มันเป็นอย่างนั้นไปหมดแล้วอันนี้ก็พอมามองเห็นประเทศศรีลังกาซ้ายขวามองมาเนี่ยแทบจะหาที่ว่างไม่มีทุกอย่างเต็มไปด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหารแม้แต่หญ้าที่มีอยู่เขาก็ไม่ได้คิดว่าเอายาฆ่าหญ้ามาฆ่าเหมือนกับบ้านเราอันนี้ก็แสดงให้เห็นถึงว่าผู้บริหารประเทศเขามีวิสัยทัศน์มีสติปัญญามีความรอบรู้กับวงจรชีวิตว่าควรจะบริหารวงจรชีวิตของประชากรของประเทศของเขาอย่างไรอันนี้ก็ทำให้เราได้เห็นได้เรียนรู้ว่าโอ้ดีที่เขาบอกว่าประเทศศรีลังกาเป็นเมืองพุทธนี่มันฝนตกหรือว่าพระเทพอเราพูดถึงเนี่ยมันฝนตกหรือมันเทน้ำลงมาเฉพาะรถของเราแน่เลยมันเทอย่างหนักเลยนะเนี่ยเราก็มองดูแล้วก็เคี้ยวจะอุ่นไปหมดมันเหมือนกับทุกสรรพชีวิตเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะมีชีวิตอยู่สรรพชีวิตทั้งหมดมันรู้สึกมันจะมีชีวิตชีวามากกว่าบ้านเราผมเคยมีความรู้สึกว่าอินเดียเขาทำได้อย่างไรบ้านเราเพิ่งถางป่าไม่กี่ปีเนี่ยป่าเพิ่งหมดไปไม่ถึง20ปี50ปีเนี่ยแต่ว่าดินของเราเสื่อมสภาพโซเหมือนกับคนแก่งอมแต่ว่าอินเดียเนี่ยเขาผ่านชีวิตผ่านร้อนผ่านหนาวมาเฉพาะในช่วงประวัติศาสตร์ของพุทธศาสนาก็ 2,600 กว่าปีมาแล้วเนี่ยดินของอินเดียเขาก็ยังอุดมสมบูรณ์ปลูกอะไรก็รู้สึกมันงามไปหมดแต่บ้านเราเนี่ยพึ่งถางป่าหมดไปไม่ถึง30ปีเนี่ยลงอะไรรู้สึกมันจะแห้งกรอบไปหมดผมยังเคยคิดว่าภูมิปัญญาของอินเดียเขาเนี่ยเวลาเขาดำนาเสร็จเขาก็เกี่ยวไปถึงโคนต้นเลยแล้วก็เก็บเอาต้นข้าวทั้งหมดเนี่ยไปเข้าเครื่องตัดให้มันสั้นๆแล้วก็เก็บเข้ายุ้งเข้าฉางเอาไว้นอกจากเก็บข้าวแล้วเนี่ยเขาก็ยังเก็บฟางไว้ด้วยหั่นเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยไว้วัวควายเขาก็ยังรักษาไว้ผูกไว้ข้างบ้านวันดีคืนดีเช้าเย็นเขาก็เอาฟางออกมาจากฉางแล้วไปแช่น้ำมีต้นหญ้าสดใสบางทีก็ปลูกข้าวโพดอ่อนเอาไปสับสับสับแล้วก็รวมกับฟางให้วัวให้ควายกินไปวัวควายก็ถูกผูกไว้ใกล้ๆบ้านถ้าวัวควายเหล่านั้นติดสัตว์ก็มีลูกก็รีดนมไปพอกินหญ้าไปก็ถ่ายมูลไปพอถ่ายมูลไปเขาก็กอบเก็บเอามูลนั้นไปกองพอไม่กี่เดือนต่อมาก็กลายเป็นปุ๋ยพอเกี่ยวข้าวเสร็จเขาตัดแล้วก็ไถพอไถก็เอามูลวัวไปปล่อยลงไปในนาดูมันทำเหมือนวงจรชีวิตของเขาเนี่ยมันดินของเขามีแต่งามกับงามงามกับงามเส้นต่างจากบ้านเราพอเกี่ยวข้าวเสร็จสมัยก่อนแรงงานลงแขกช่วยกันแต่ว่าสมัยนี้ไม่มีแล้วมีแต่รถไถมีแต่รถเกี่ยวทุกอย่างเป็น
ค่าต้นทุนของการทำทั้งนั้นเลยแล้วพอทำไปก็ขายได้ไม่กี่สตางค์ก็ไม่คุ้มค่าปุ๋ยไม่คุ้มค่ารถไถไม่คุ้มค่ารถเกี่ยวแต่อินเดียตรงกันข้ามเขาเกี่ยวตั้งแต่โคนแล้วก็ไปตัดแล้วก็ไถแล้วก็เอาปุ๋ยที่ได้จากวัวที่ปลูกไว้ข้างบ้านควายที่ปลูกไว้ข้างบ้านได้กินนมด้วยได้มูลด้วยได้ปุ๋ยเอามาลงนาดินก็งามแล้วงามอีกงามแล้วงามอีก 2,600 กว่าปีมาไม่มีเสื่อมอันนี้ยังเคยคิดว่าทำยังไงเนาะเราจะได้เอาชีวิตชาวนาในบ้านเราได้ให้มาเรียนรู้เรื่องวงจรชีวิตหรือวัฏจักรชีวิตของชาวไร่ชาวนาในอินเดียว่าทำไมเขาสามารถอนุรักษ์รักษาดินของเขาไว้ได้ถึงขนาดนี้แต่ก็ไม่มีโอกาสพอเขาเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วก็ไถไถเสร็จเอาปุ๋ยมาลงพอปุ๋ยมาลงก็เอาข้าวสาลีมาลงพอเอาข้าวสาลีมาลงข้าวสาลีก็เริ่มงอกพอข้าวสาลีงอกก็เข้าฤดูหนาวพอเข้าฤดูหนาวชาวบ้านชาวไร่ชาวนาที่เก็บเกี่ยวข้าวสาลีข้าวเอาไว้แล้วก็ตัดบางส่วนเลี้ยงวัวบางส่วนก็เอาไปผสมกับมูลวัวแล้วก็ปั้นเป็นฟืนแล้วก็เผาต้มหุงทำแกงควันก็ออกไปปรากฏว่าหน้าหนาวพอควันมันขึ้นไปพอตกดึกน้ำค้างลงมันก็ดึงเอาควันนั้นลงมาแล้วก็มาชโลมเลี้ยงข้าวสาลีที่กำลังงอกขึ้นมาจากใต้ดินโดยที่ไม่ต้องไปสูบน้ำโดยที่ไม่ต้องไปรดน้ำเพราะว่าน้ำค้างที่ลงมานั่นน่ะเป็นทั้งน้ำที่หล่อเลี้ยงข้าวสาลีเป็นทั้งปุ๋ยที่ได้จากมูลวัวมูลควายที่เผาหุงต้มทำแกงในแต่ละวันเนี่ยทำให้ข้าวสาลีเนี่ยงามอ้วเลยเรียกว่าขาวอ้วขาวยั่วมองแล้วมันน่าจะถอนมาจิ้มน้ำพริกเยอะแต่ไม่ใช่ขาวจ้วถึงจะหน้าเจี๊ยแต่ก็เขาก็มันงามพองามแล้วก็ไม่กี่เดือนเขาก็เกี่ยวข้าวสาลีต่อเพราะฉะนั้นคนอินเดียเขาจะมีทั้งข้าวมีทั้งโรตีซึ่งพื้นดินจะไม่มีว่างปล่อยทิ้งรกร้างว่างเปล่าเหมือนบ้านเราพอรถเกี่ยวเสร็จหญ้าก็อยู่เต็มทุ่งพอจะทำอะไรไม่ได้ก็ไฟลุกไหม้กบเขียดปูปลาอะไรไปหมดตายหมดตายเพราะยาฆ่าหญ้าแล้วยังไม่พอตายเพราะยาฆ่าแมลงแล้วยังไม่พอตายเพราะสารเคมีแล้วยังไม่พอยังจะตายเพราะไฟอีกมันเผาแม่พระธรณีทั้งวันทั้งทั้งปีทั้งชาติท่านจะไปเอาอะไรซึ่งตรงกันข้ามกับอินเดียเขาไม่เคยปล่อยที่รกร้างว่างเปล่าเลยนอกจากบางจุดซึ่งเขาซื้อเอาไว้เพื่อจะสร้างบ้านประมาณแปลงสองแปลงเพื่อที่จะปลูกบ้านเขาไปทำรั้วรอบเอาไว้ไม่มีใครไปทำมาหากินตรงนั้นมันก็อาจจะรกร้างบ้างในลักษณะนั้นพอมาเห็นศรีลังกาเราจะเห็นสองข้างทางเนี่ยบ้านเขาก็ไม่ต้องทำใหญ่โตอะไรมากมายแล้วก็เขาเรียกว่าบ้านไม่มีกำแพงเหมือนบ้านเราด้วยน่าสังเกตก็คือไม่มีกำแพงนึกถึงบ้านเราเมื่อสมัยสัก50ปีที่แล้วอย่าว่าแต่กำแพงเลยบ้านไม่มีประตูด้วยซ้ำไปบนบ้านไม่มีประตูมีห้องก็ไม่ต้องมีประตูมีประตูก็ไม่ต้องมีกลอนมีกลอนก็ไม่ต้องมีกุญแจทุกวันเนี่ยมีทั้งรั้วรอบขอบชิดกำแพงมีทั้งลูกกรงดัดมีทั้งสารพัดกุญแจแต่ก็ยังถูกงัดถูกขโมยกันซึ่งตรงกันข้ามกับสมัยก่อนทำไร่ทำนาเสร็จจากไร่จากนาข้าวที่สีแล้วก็ไว้บนกระท่อมมีหม้อข้าวมีเกลือมีพริกเก็บไว้ในกระท่อมใครเดินผ่านไปผ่านมาก็สามารถหุงต้มทำแกงกินได้
ทุกวันนี้อย่าว่าแต่เอาข้าวไปไว้ในท้องกระท่อมเลยแค่นายังไม่ได้เกี่ยวมันยังเอารถไปขโมยเกี่ยวเอาไม่ใช่เพราะกฎหมายเพราะคนมันเสื่อมศีลธรรมมากยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นเราไปมองเอาแต่ปลายทางว่ากฎหมายบ้างอย่างนั้นบ้างต่อให้จับคนไปติดคุกทั้งหมดคนดีไปอยู่ในคุกแต่ว่าคนเลวอยู่ข้างนอกเต็มไปหมดมันก็ยังแก้ไขไม่ได้อยู่ดีนั่นแหละเพราะปัญหาทั้งหมดมันมาจากคนที่ไม่มีศีลและไม่มีธรรมเมื่อคนไม่มีศีลไม่มีธรรมผู้ใหญ่ทะเลาะกันผู้ใหญ่ตีกันผู้ใหญ่อิจฉาริษยากันผู้ใหญ่ดัดเพราะต่อว่ากันเด็กๆก็เอาด้วยผู้ใหญ่ท่านยังทำเลยแล้วผมจะไม่ทำได้ยังไงในที่สุดมันก็เป็นกันทั้งทุกเพศทุกวัยและจะเอาอะไรกับประเทศสาธุขอพระบารมีของพระประมุขเท่านั้นแหละซึ่งเป็นศูนย์รวมใจของคนไทยโดยเฉพาะล้นเกล้าในรัชกาลที่9ที่พระองค์ได้มอบสมบัติอันล้ำค่าคือแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งถ้าที่ผมได้ศึกษาดูอินเดียก็ไปแนวนั้นศรีลังกาก็ไปแนวนั้นประเทศไทยของเราองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลมหาราชพระองค์ทรงดำริทรงวางนโยบายไว้ให้เรามากมายแต่ว่าเราจะสามารถสานต่อจากพระองค์ได้หรือไม่